ชุดบทเรียนที่1มารู้จักสวัฐฐสดิภาพสัตว์กันเถอะโดยพื้นฐานแล้วคําว่าสวัสดิภาพสัตว์หรือความเป็นอยู่ที่ดีคือการที่สัตว์สามารถปรับตัวให้อยู่กับสภาพแวดล้อมได้อย่างไรและมีคุณภาพชีวิตดีอย่างไรสัตว์ที่กําลังมีชีวิตที่ดีหรือเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่อยู่ถือว่ามีสวัสดิภาพที่ดีในขณะที่สัตว์ซึ่งกําลังดิ้นรนเพื่อดํารงอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นๆถือว่ามีสวัสดิภาพที่ไม่ดีสวัสดิภาพสัตว์มักจะเป็นที่รู้จักกันในนามของเสรีภาพประการคือ อิสระจากความหิวกระหายอิสระจากความไม่สบายกายอิสระจากความเจ็บปวดการบาดเจ็บและโรคภัยอิสระในการแสดงออกพฤติกรรมตามธรรมชาติอิสระจากความกลัวและความไม่พึงพอใจอย่างไรก็ตามสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีไม่เพียงแต่จะเป็นการไม่ต้องเผชิญหรือเป็นอิสระจากประสบการณ์เชิงลบแต่ยังเป็นโอกาสที่สัตว์จะมีประสบการณ์เชิงบวกหรือมีสิ่งที่ดีในชีวิตเช่นเดียวกับคุณ การมีชีวิตที่ดีไม่ได้เพียงการที่คุณไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลเท่านั้นแต่จะต้องสามารถทำสิ่งที่คุณชื่นชอบได้ซึ่งทำให้คุ้มค่าที่จะมีชีวิตอยู่และสามารถรับมือกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นรอบตัวคุณได้ในฐานะที่เป็นผู้ใส่ใจสัตว์คุณอาจจะต้องตั้งคำถามตัวเองดังต่อไปนี้สัตว์มีสุขภาพที่ดีหรือไม่สัตว์มีสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายและปลอดภัยหรือไม่สัตว์ได้รับการบำรุงอย่างดีหรือไม่อาหารและน้ำที่ดีสัตว์มีการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติหรือไม่ เช่นการสังสรรค์กับสัตว์อื่นการเกาะคอนและคุยเขียพื้นดินสัตว์ดูมีความสุขและสบายใจหรือไม่หรือดูเครียดและหวาดกลัวสัตว์เติบโตหรือออกไข่ตามที่คาดไว้หรือไม่ข้อมูลเหล่านี้สามารถที่จะช่วยให้คุณได้ทราบว่าสัตว์ที่คุณดูแลอยู่มีสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีหรือไม่